กล้องเยอะจังเลยครับมีแบบที่ข้าวปุ้นไม่เคยเห็นด้วยเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในของสะสมของคุณโชคชัยและถ้าข้าวปุ้นนะลองดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นกล้องที่ตัวใหญ่ๆซึ่งก็มีอยู่หลายตัวเลยล่ะใช่ค่ะอย่างกล้องตัวนั้นเนี่ยจะเป็นกล้องที่มีเลนส์ซูมที่ใหญ่ที่สุดในโลกซูมได้ถึง4กิโลเมตรเลยนะ4กิโลโอ้โหคุณลุงครับทำไมกล้องถ่ายรูปถึงมีภาพให้เราเห็นได้ล่ะครับการทำงานของกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับการทำงานของลูกตาเรานั่นแหละนั่นก็คือการรับภาพจากแสงที่สะท้อนวัตถุมายังตาของเราแสงที่ลุงว่าก็คือแสงจากธรรมชาติที่มาจากดวงอาทิตย์หรือว่ามาจากแสงหลอดไฟต่างๆแสงสว่างจากแหล่งกำเนิดที่เราเห็นเนี่ยเป็นแสงสีขาวเกิดจากการรวมตัวของแสงสีต่างๆหรือที่เราเรียกกันว่าสเปกตรัมของแสงดาวพอจำได้ไหมตอนเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยว่ามันคืออะไรจำได้ค่ะคุณลุงแสงสีขาวที่เรามองเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะที่จริงแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆเมื่อเกิดการหักเหมันก็จะปรากฏเป็นสีทำให้เราเนี่ยมองเห็นเป็นสีต่างๆคล้ายกับสีของลุงกินน้ำค่ะยังไงเหรอครับของหรือวัตถุต่างๆเนี่ยมันมีความสามารถในการดูดซับแสงแตกต่างกันเช่นวัตถุที่เราเห็นเป็นสีแดงหมายถึงวัตถุนั้นสามารถดูดซับแสงสีอื่นๆไว้ได้แต่ยกเว้นสีแดงมันก็เลยสะท้อนออกมาทำให้เรามองเห็นวัตถุนั้นเป็นสีแดงหรือถ้าวัตถุสีขาวก็คือวัตถุมีคุณสมบัติสะท้อนแสงได้ดีจะสะท้อนแสงสีต่างๆออกมาเกือบทั้งหมดเลยเราก็เลยมองเห็นวัตถุนั้นเป็นสีขาวตรงกันข้ามวัตถุบางอย่างที่สามารถดูดซับแสงสีต่างๆไว้ได้เกือบทั้งหมดแทบจะไม่สะท้อนแสงสีอะไรออกมาเลยเราก็เลยเห็นวัตถุนั้นเป็นสีดำเหมือนเวลาที่ข้าวปุ้นใส่เสื้อสีดำออกแดดมันร้อนก็เพราะสีดำไม่สะท้อนแสงเลยแต่เก็บความร้อนไว้มันเลยทำให้เราร้อนใช่ไหมครับใช่แล้วละจ้าดังนั้นนะกล้องถ่ายรูปเนี่ยจึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกแสงที่สะท้อนจากวัตถุผ่านเลนส์ของกล้องเป็นการจำลองภาพทางแสงแล้วก็บันทึกไว้ในวัตถุไวแสงที่เราเรียกกันว่าฟิล์มหรือว่าจะเป็นตัวรับภาพต่างๆก่อนที่จะนำไปผ่านกระบวนการล้างเพื่อให้ได้ออกมาเป็นรูปที่เราเก็บไว้ดูได้ไงล่ะจ๊ะถ้าอย่างนั้นแสงก็มีความสำคัญมากในการถ่ายรูปถ้าไม่มีแสงเราจะถ่ายรูปได้ไหมครับโอ้มันช่างถามดีจริงนะจริงๆแล้วกล้องถ่ายรูปเนี่ยความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่แสงมากเลยถ้ามันไม่มีแสงหรือว่ามันแสงน้อยเนี่ยเราจะสร้างภาพบนฟิล์มหรือว่าในระบบดิจิทัลมันก็จะต้องเปิดหน้ากล้องเพื่อให้แสงผ่านเข้ามาได้นานขึ้นแต่ภาพที่ได้มันก็จะไม่ค่อยชัดแล้วก็เบลอๆด้วยเขาก็เลยมีแฟลชมาแก้ปัญหาเรื่องแสงกล้องก็จะเก็บภาพได้จากการสะท้อนไฟของแฟลชข้าวปุ้นมองหน้าพี่แบบนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าสงสัยอีกว่าแฟตคืออะไรนี่ไงครับที่เขาเรียกว่าแฟตแอบถ่ายรูปพี่ทีเผอด้วยกันเลย